ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านลอบสังหารอินทาสีบุญเรืองผู้นำชาวนาภาคเหนือต่อสู้เพื่อสิทธิชาวนาไทยพงพันธ์ชุมใจรายงานเยี่ยมเยือนเรือนคำสีบุญเรืองคู่ชีวิตของอินทาสีบุญเรืองภายหลังการลอบสังหารรองประธานสหพันธ์ชาวนาไร่แห่งประเทศไทยและบรรณาธิการชาวนาไทยในช่วงของการต่อสู้ชาวนาเพื่อเรียกร้องให้เจ้าที่ดินปฏิบัติตามพรบควบคุมการเช่านาด้วยการลดค่าเช่านาจนเป็นเหตุขัดแย้งและลอบสังหารผู้นำชาวนาทั่วประเทศก่อนจะเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519เช้าวันที่31กรกฎาคม2518เกิดลอบสังหารอินทาสีบุญเรืองหรือพ่อหลวงอินทารองประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือวัย45ปีที่บ้านพักซึ่งเป็นร้านขายของชำภายในชุมชนใกล้วัดร้องดอนชัยตำบลป่าบงอำเภอสารผีจังหวัดเชียงใหม่รายงานในหนังสือพิมพ์ไทยนิวฉบับวันที่1สิงหาคม2518ระบุว่าวันเกิดเหตุเมื่อ31กรกฎาคมอินทาขายของชำแทนภรรยาที่ไปอบรมวิชาอนามัยที่อำเภอต่อมาเวลาประมาณ 9:45 นชาย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงมาที่ร้านขายของชำคนหนึ่งติดเครื่องจักรยานยนต์รออยู่ส่วนชายแต่งชุดสากลสีเข้มนั่งซ้อนท้ายเดินเข้ามาหาอินทาทำท่าทีขอซื้อบุหรี่แต่ไม่มีขายจึงขอซื้อลูกอมฮอนเมื่ออินทายื่นลูกอมฮอนชายผู้นั้นควักธนบัตรใบละ5บาทยื่นให้อินทาแต่พออินทาเบี่ยงตัวจะหยิบเงินทอนชายผู้นั้นชักปืนจุด .22 แมกนัมติดกระบอกเก็บเสียงจ่อยิงศีรษะด้านขวากระสุนทะลุแก้มซ้ายเสียชีวิตคาที่โดยชายผู้เป็นมือปืนซ้อนรถท้ายจักรยานยนต์หนีไปการลอบสังหารอินทานับเป็นเหตุความรุนแรงต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับผู้นำชาวนาในช่วงก่อนเกิดเหตุ6ตุลา2519โดยในภาคผนวกของหนังสือการปฏิวัติที่ถูกตัดตอนชาวนานักศึกษานักกฎหมายและความรุนแรงในภาคเหนือของไทยโดยไทเรลฮาเบอร์คอนซึ่งอ้างถึงงานของกนกศักดิ์แก้วเทพและนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์ระบุว่าระหว่างเดือนมีนาคม2517ถึงกรกฎาคม2522เกิดเหตุลอบสังหารและความรุนแรงต่อผู้นำชาวนาทั่วประเทศอย่างน้อย46รายในจำนวนนี้เสียชีวิตและหายสาบสูญ36รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม2518มีผู้นำสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ถูกลอบสังหาร21รายข้อมูลจากหนังสือการปฏิวัติที่ถูกตัดตอนอินทาสีบุญเรืองเกิดในปี2473ที่บ้านร้องปัจจุบันคือหมู่3อำเภอสีคำชมพูตำบลป่าบงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ภรรยาของเขาคือเรือนคำสีบุญเรืองปัจจุบันอายุ85ปีมีลูก5คนเป็นชาย2หญิง3อินทามีสวนผลไม้เล็กๆและเปิดร้านขายของชำที่บ้านโดยเขาไม่มีนาเป็นของตัวเองเนื่องจากขายเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนของลูกๆอินทาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4และบวชเป็นเนนตั้งแต่อายุ12ถึง16ปีเขามีบทบาทเป็นผู้นำชุมชนมาก่อนที่จะมีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่เขาตั้งกลุ่มละครหมู่บ้านได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่ปี2512ชาวบ้านจึงติดปากเรียกเขาว่าพ่อหลวงอินทานอกจากนี้เขายังเป็นคณะกรรมการตำบลและเป็นผู้นำสากลชาวนาระดับอำเภอแม้จะไม่ได้รับการศึกษาในระบบแต่อินทาเป็นคนสนใจเรื่องราวและชีวิตของกรรมกรชาวนาโดยฟังวิทยุตลอดเคยร่วมกับนักศึกษาประท้วงฐานทัพสหรัฐอเมริกาในปี2516และเมื่อชาวนาทั่วประเทศชุมนุมประท้วงในปี2517อินทาก็นำชาวนาจากอำเภอสารภีเข้าร่วมการประท้วงที่เชียงใหม่เขาได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพและเมื่อมีการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่เมื่อวันที่19พฤศจิกายนอินทาได้รับเลือกเป็นรองประธานภาคเหนือโดยหลังได้รับตำแหน่งเขาได้ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านนอกจากนี้อินทายังเป็นบรรณาธิการหนังสือชาวนาไทยซึ่งอาศัยห้องว่างในตึกซึ่งเป็นที่พักของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสำนักงาน
นอกจากนี้เขายังทำงานใกล้ชิดกับอินสอนบัวเขียวและบุญสนองบุณโยธยานผู้นำพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยด้วยเรือนคำภรรยาของอินทาซึ่งปัจจุบันอายุ85ปีเล่าว่าอินทาเป็นคนพูดจาดีและขยันทำงานช่วยเหลือครอบครัวตอนที่บ้านขาดสตางค์จะให้ลูกไปเรียนเขาก็บอกภรรยาว่าไม่ยากเดี๋ยวพ่อจะไปเสาะหามาจากนั้นเขาก็ออกไปตัดไม้ไผ่มาสานตะกร้าหลายใบตอนเช้าส่งไปขายตลาดในเมืองก็ทำให้ได้ค่าขนมให้ลูกไปโรงเรียนส่วนบทบาทของเขาในฐานะผู้ใหญ่บ้านถ้าราชการมอบความช่วยเหลือมอบสิ่งของอะไรมาเขาจะนำแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก่อนโดยแจกไว้หมดไม่เก็บไว้กับตัวเองเรือนคำพางหยิบเล่าภาพถ่ายของอินทาตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำลังแจกจ่ายข้าวสารที่ได้รับมาจากอำเภอให้ชาวบ้านเมื่ออินทาเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่เรือนคำระบุว่าสามีของเธอเคลื่อนไหวเดินทางขึ้นลงกรุงเทพโดยตลอดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปขึ้นล่องขึ้นล่องช่วยชาวนาช่วยคนทุกคนยากพอตกกลางคืนที่บ้านหลังเล็กๆก็มีชาวนาทั่วเชียงใหม่เดินทางมาหาตลอดคนก็มาซุบซุบซาบซาบหมู่คนทุกยากมาปรึกษากันเรือนคำกล่าวพ่อว่าไม่ให้มีสูงต่ำอยากให้พร้อมเท่ากันพ่อจะได้สบายที่พ่อทำไปนะแม่ไม่ต้องห่วงอินทามักกล่าวเช่นนี้กับภรรยาในช่วงเวลาที่พ่อหลวงอินทาเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันเป็นช่วงที่ขบวนการชาวนาโดยเฉพาะภาคเหนือรวมกัน3ประสานหรือนักศึกษาชาวนากรรมกรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเรื่องพ.ร.บ.ควบคุมการเช่านาพ.ศ.2517รวมทั้งต่อสู้ผลักดันให้เจ้าที่ดินหรือเจ้าของที่นาที่ให้ชาวนาไร้ที่ดินเช่านายอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านาพ.ศ.2517ที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศครอบคลุมถึงภาคเหนือซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา2493ที่ไม่ครอบคลุมภาคเหนือนอกจากนี้กฎหมายฉบับใหม่ยิ่งรัดกุมมากขึ้นมีการกำหนดคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีการกำหนดเพดานค่าเช่านาซึ่งมีผลทำให้ค่าเช่านาลดลงเจ้าที่ดินภาคเหนือไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่านาเป็นผลผลิตครึ่งหนึ่งหรือผลผลิต2ใน3ได้อีกต่อไปข้อมูลจากหนังสือการปฏิวัติที่ถูกตัดตอนในปี2516เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเช่านาสูงที่สุดในภาคเหนือโดยพื้นที่เกษตรกร 353,221 ไร่จากทั้งหมด 1,5468 ไร่หรือร้อยละ 35.13 เป็นนาที่มีผู้ให้เช่านาใช้อยู่โดยเชียงใหม่มีครัวเรือนผู้เช่านาสูงสุดในประเทศคือ54,225ครัวเรือนโดยในช่วง8เดือนหลังพ.ร.บ.การควบคุมเช่านาผ่านในเดือนธันวาคม2517จนถึงการลอบสังหารเขาในเดือนกรกฎาคม2518อินทาเดินทางไปทั่วทุกอำเภอในเชียงใหม่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับสิทธิภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ที่ทำให้ชาวนาที่เช่านาจากเจ้าของที่ดินได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นอย่างไรก็ตามอินทาและบรรดาสมาชิกสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ต้องเผชิญการขัดขวางจากผู้นำอิทธิพลในท้องถิ่นและจากเจ้าหน้าที่รัฐที่นอกจากไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้ชาวบ้านรับรู้แล้วยังโกหกเรื่องสถานการณ์เช่านาจนถึงขับไล่สมาชิกสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ที่เข้าไปให้การศึกษากับชาวนาอีกด้วยในวันลอบสังหารเมื่อ31กรกฎาคม2518เป็นวันที่เรือนคำต้องไปอบรมอนามัยที่อำเภอเรือนคำลื้อฟื้นความทรงจำว่าอินทาบอกให้ไปอบรมก่อนพ่อว่าแม่ไปเถอะช่วยบ้านช่วยเมืองไม่ได้อะไรช่างมันพ่อจะไปซื้อของมาขายเรือนคำเล่าว่าวันที่อินทาเสียชีวิตได้มีการพูดคุยกันอยู่ตอนเช้าที่อินทาไปตลาดสันป่าคอยเพื่อเอาสินค้ากลับมาขายในร้านชำลูกๆทั้ง5คนไปโรงเรียนกันหมดส่วนเรือนคำเดินไปอบรมอนามัยและก่อนจะเริ่มการอบรมก็มีเมียหมอที่อำเภออายุใกล้เคียงกันเข้ามากวักมือเรียกเราก็แปลกใจสภาพมันเหมือนวุ่นวายเราคิดในใจว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเมียหมอเรียกเรือนคำว่าแม่หลวงมานี่ก่อนเรากลับบ้านกันนะเรือนคำกล่าวและตอบว่าตอนนั้นเราก็ตามเขากลับบ้านเลยไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้าน
จนเรือนคำมาถึงเห็นคนเป็นร้อยยืนมุงหน้าบ้านก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอินทาอุทัยศรีบุญเรืองลูกชายคนโตของอินทาซึ่งปัจจุบันอายุ66ปีในเวลานั้นเขาเพิ่งจบการศึกษาในระดับชั้นปวช.สาขาไฟฟ้าที่วิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นผู้ช่วยเวลาที่พ่อต้องเขียนหนังสือบทบาทของพ่อเขามีทั้งห้ามและหนุนบางครั้งพ่อก็ห้ามบางครั้งก็ให้ไปช่วยบางครั้งก็ให้เราไปพ่อไม่อยากให้เราผัวพันมากๆคล้ายๆให้เราสนับสนุนอยู่ข้างหลังทางนี้หลังอินทาเสียชีวิตเรือนคำก็เป็นคนดูแลร้านขายของชำเป็นหลักเธอบอกว่าสภาพลำบากมากแต่ยังดีที่มีลูกๆเป็นคนเชื่อฟังอยู่ส่วนอุทัยลูกชายคนโตซึ่งเป็นคนเดินเรื่องร้องเรียนต่างๆให้กับพ่อหลังจากที่เข้าจบการศึกษาระดับชั้นปวช.ก็ได้มีโอกาสทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเกษียณอายุโดยเขามีบทบาทหลักช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวหลังจากพ่อเสียชีวิตส่วนพี่น้องคนอื่นๆหลังจากเรียนจบชั้นประถม4ก็ออกมาช่วยแบ่งเบาภาระแม่เรือนคำโดยปัจจุบันสารผีศรีบุญเรืองลูกสาวคนรองวัย60ปีเป็นผู้ดูแลร้านขายของชำเป็นหลักอันหนึ่งนับตั้งแต่การสังหารพ่อหลวงอินทาจนถึงปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถเอาผิดคนลงมือรวมทั้งไม่สามารถสาวไปถึงคนบงการจ้างวานโดยในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยจับกุมวิทูลธรรมชัยอายุ24ปีชาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10สิงหาคม2518ที่ย่านถนนท่าแพสำหรับอินทูลเขาเคยมีประวัติก่ออาชญากรรมและเคยติดคุกที่พิษณุโลกในข้อหาร่วมกันฆ่าคนตายและค้ายาเสพติดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่พบปืนของกลางที่เขาใช้ในชั้นสอบสวนของตำรวจเขารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุโดยได้ค่าจ้าง 5,000 บาททั้งนี้ก่อนคดีขึ้นศาลมีพักพวกของวิทูลวิ่งเต้นพยานสำคัญของคดีให้ถอนคำให้การว่าวิทูลเป็นมือปืนโดยเสนอแลกกับเงินอามิสสินจ้างแต่พยานสำคัญปฏิเสธอย่างไรก็ตามในวันที่22ตุลาคม2518เมื่อเริ่มไต่สวนนัดแรกวิทูลก็กลับคำในชั้นศาลและอีกหลายเดือนต่อมาคดีนี้ก็ถูกยกฟ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท